ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาอันบ็อกซ์ใดๆทั้งสิ้นวันนี้มาลองพิกอาคาร์ดกันบ้างดีกว่าเนาะหลังจากที่เราเปิดกล่องไพ่กันไปหลากหลายแล้วนะคะก็พบว่ามันมีหลายๆชุดที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจนะคะแล้วก็อยากจะมาลองเล่นในส่วนของตัวพิกอาคาร์ดกันบ้างนะคะทีนี้เราอาจจะเลือกไพ่ไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าอยากจะทำหลายๆกองให้ได้เลือกกันนะคะก็จะทำทั้งหมด6กองไพ่นะคะโดยวันนี้หาอุปกรณ์ไม่ได้เนาะขออนุญาตเอาเป็นในส่วนของตัวสร้อยข้อมือละกันนะคะอันนี้จะเป็นสร้อยข้อมือหินคริสตัลนะเขาเรียกคริสตัลมาอัญมณีละกันเนาะเราใช้คำนี้ละกันนะคะอันแรกคือออร่าควอตซ์นั่นเองนี่ตัวนี้นะคะออร่าควอตซ์เนาะถ้าตอบผิดขออภัย กองถัดมากองที่สองคือเบริลนะคะตัวนี้เบริลตัวนี้จะสีหวานหวานนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นอันนี้เป็นอะไรลาปิสลาซูรีใช่ไหมลาปิสนี่เขาบอกว่าจะดึงดูดการเงินใช่ไหมใครมีนี่จะร่ำรวย ดึงดูดเงินเข้ามานะคะกองที่สามกองที่สี่ค่ะจะเป็นอันนี้เป็นอะไรไคยาไนไคยาไนปะอันนี้คือหินปลดหนี้ที่เขาเรียกกันใช่ไหมจะเป็นหินปลดหนี้นะคะบางทีก็จะมีเป็นก้อนดิบก้อนใหญ่ๆเลยนะอันนี้จะเป็นอะไรอ่ะดูดิอันนี้เราชอบมากๆเลยนะแต่ดันลืมชื่อเขานะคะเอาเป็นว่าสวยงามอ่ะอันเนี้ยถัดมาก็คืออันนี้จะเป็นตัวทับทิมใช่ไหมชื่อไทยๆเนาะโอเคค่ะก็จะมีทั้งหมด6กองที่อยากจะให้เลือกกันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเลือกได้แล้วก็มาดูทีละกองกันเลยนะคะโอเคคำถามวันนี้เนี่ยลืมไปใช่ไหมคำถามวันนี้ก็คือเราจะมาดูกันว่าวันนี้ไพ่อยากแนะนำอะไรกับเรานะคะเราจะใช้ในส่วนของชุดที่เป็น Archangel Power เนาะมาดูพลังของไพ่กันว่าไพ่เขาอยากส่งพลังอะไรมาให้กับเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากกองที่1กันก่อนเลยก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอเก็บกองก่อนเนาะตืด2 3 4 5และ6นะคะไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวเราจะลืมเองด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ชุดนี้กันนะคะในส่วนของการพิกอาคาร์ดสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่1ว่าวันนี้ Angel อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะโอเคมาดูกันนี่ความสวยงามของไพ่นั่นเองเราจะเปิดแค่1ใบเท่านั้นเองนะเพื่อนเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เสียเวลาคนกองอื่นๆแต่อาจจะเสียเวลาในการเปิดกองไพ่หรือเปล่าไม่รู้อันนี้ค่ะไพ่ออกมาบอกว่า perspective นะคะมันมีหนทางที่ดีกว่านะให้หยุดในส่วนของการ reflect ต่างสิ่งต่างๆแล้วก็เหมาะ insight ลึกลงไปนะคะกล้าที่จะแตกต่างเขาบอกให้หยุดเปรียบเทียบให้หยุดในสิ่งต่างๆมันมีทางที่ดีกว่าดีขึ้นนั่นเองนะคะกล้าที่จะแตกต่างอันเนี้ยถ้าเราเทียบเราว่าเขาจะเป็นแฮงแมนเนาะใช่ไหมเนี่ยค่ะ perspective คือให้มองในมุมที่แตกต่างออกไปค่ะมองในมุมที่แบบไม่มีใครเคยมองในมุมที่มันจะมีหนทางดีๆเกิดขึ้นนะคะสำหรับไพ่ใบนี้เนาะแล้วก็ให้คุณกล้าที่จะแตกต่างมันไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเนาะถ้าเหมือนใครก็คงไม่ใช่อยู่นี้ไม่ใช่ตัวคุณถูกป่ะคุณต้องกล้าที่จะแตกต่างแล้วคุณจะพบกับหนทางที่มันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ณปัจจุบันค่ะอันนี้สำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่1 นะคะ
มาถึงคนที่เลือกกองไพ่กองที่2กันบ้างนะคะก็คือเบริลนะคะเบริลบอกว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้เบริลอยากจะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะแองเจิลขอ1ใบค่ะตัวนี้ค่ะ Seven of Ariel นะคะดูสิดูหน้าตาเขาสิมีเทวดาอยู่ด้วยนะเราได้ลงทุนอะไรไปแล้วหรือลองทำอะไรหรือลงทุนหมายถึงอาจจะเป็นแรงอาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะไปแล้วเขาบอกว่าให้อดทนหน่อยจ้ารอคอยนิดนึงนะคะรอคอยที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือสิ่งที่คุณได้เคยทำไว้นะคะมันใกล้ละที่จะตอบแทนหรือส่งผลกลับมาให้คุณนะคะเขาบอกว่าให้ลองดูนะลองไปทบทวนในส่วนของว่ามันมีความก้าวหน้าหรือมีสิ่งที่ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ทำแผนไปถึงวางแผนนะเนาะต่อเนื่องไปในความสำเร็จในขั้นต่อๆไปอะค่ะคือมันถึงเวลาเขาเรียกว่ารอคอยในส่วนการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือว่าสิ่งที่คุณลงทุนไปอะค่ะมันกำลังจะได้รับผลตอบแทนกลับมาแล้วนะคะสำหรับอันนี้เนาะในส่วนของ Seven of Ariel เนี่ยค่ะตัวนี้คือ7น่าจะเป็น7 7อะไร7เหรียญป่ะเอาเป็นว่ามันเป็นไพ่ของการที่เราจะได้ใกล้กับผลที่เราลงทุนไปนะคะอันนี้โอเคสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่2ยินดีด้วยนะคะคือผลที่คุณลงแรงลงทุนไปอ่ะมันไม่ได้เสียเปล่านะมันกำลังใกล้เข้ามาแล้วโอเคค่ะมาถึงคนที่เลือกกองไพ่กองที่3อันนี้คือลาพิสลาซูรีลาพิสบอกว่าอะไรมาดูกันอุ้ยเยอะขอใบเดียวจ้าขอ1ใบนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่นี้นะคะออกมาเป็นสีเขียวนั่นเองเป็นราฟาเอลนะคะ Five of Raphael บอกว่าอะไร Everything happens for a reason Release regret and embrace the opportunities for happiness Search for the silver lining เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันล้วนแล้วแต่มีเหตุผลของมันทั้งนั้นล่ะค่ะให้ปลดปล่อยความเสียใจมันทิ้งไปซะแล้วก็รอคอยหรือรอรับโอกาสดีๆที่กำลังจะเข้ามาค่ะวันนี้น่าจะมีอะไรดีๆไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันล้วนแล้วแต่มีเหตุผลของมันเนาะที่มันจะต้องเกิดแล้วสิ่งเหล่านั้นนะคะมันจะลองมองดูดีๆค่ะมันอาจจะมีแสงฟลูเขาเรียกอะไรนะวุบแสงที่มันแบบเป็นแสงของความแบบน่ายินดีคือเขาเรียกว่าไม่ใช่ความน่ายินดีเป็นโอกาสดีๆที่มันอยู่ในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นนะคะอย่าไปนึกถึงว่าโอ๊ยมันทำให้เราแบบเสียใจเจ็บใจช้ำใจหรืออะไรเงี้ยแต่ให้มองในมุมว่าเฮ้ยเหตุการณ์เนี้ยมันกำลังสอนอะไรเรามันกำลังมาบอกอะไรเราเป็นในมันกำลังจะมาบอกอะไรเรานะคะไพ่ใบนี้ออกมาบอกแบบนี้เนาะกับลาพิสลาซูรีนะคะตัวนี้เป็นกองที่เท่าไหร่กองที่3นะคะโอเคถัดมาถึงกองที่4กันบ้างนะคะกองที่4เป็นอะไรนี่เป็นอันนี้ค่ะกองที่4คือหินปลดนี้หินปลดนี้ทำไมคนไทยเรียกกันอย่างนี้นะก็แต่จริงๆก็จำง่ายดีนะหินปลดนี้อะมาถึงหินปลดนี้กันบ้างหินปลดนี้อยากจะบอกอะไรเราดูสิเขาจะบอกเรื่องของการเงินหรือเปล่าขอ1ใบนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่4นี้นะคะไม่ยอมออกกองนี้บอกยากนิดนึง อยากได้1ใบค่ะมีคำแนะนำอะไรให้กับคนที่เลือกกองไพ่กองนี้บ้างนะคะขอ1ใบให้มันต้อง2ใบขอ1ใบเราได้ใบนี้ค่ะเขาบอกถึง Psychic Insight พลังของ Psychic Insight เนี่ยให้เชื่อสัญชาตญาณค่ะให้เชื่ เขาเรียกว่าเหมือนกับเซนส์อะเชื่อสิ่งที่มันอยู่
ภายในใจที่มันแวบปิ๊งขึ้นมาอารมณ์นั้นเป็นแบบเป็นสัญชาตญาณหรือว่าไม่ใช่สัญชาตญาณเขาเรียกว่าอะไรนะญาณเอ้ยสัญชาตญาณมาจากไหนวะเนี่ยในส่วนของญาณอย่างรู้ของคุณเนาะเขาบอกว่าให้คุณน่ะลองดูมันอาจจะออกมาจากการที่แบบเฮ้ยคุณอาจจะต้องแบบอยู่เงียบๆสงบบ้างวันนี้เนาะแล้วก็มันอาจจะมีไอเดียดีๆเกิดขึ้นมาหรือว่ามันอาจจะมีอะไรที่ออกมาบอกคุณนะคะมันจะมาสื่อให้คุณได้รู้นะคะแล้วก็คุณอาจจะคิดอะไรไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยหรือตอนนี้อาจจะต้องมีเรื่องที่จะต้องคิดต้องตัดสินใจต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีอาจจะหาทางออกจากการที่แบบนั่งนิ่งๆสงบหรือถ้าเป็นทางพุทธเราอาจจะบอกว่าเอาเป็นงั้นไปทำสมาธิอะไรอย่างเงี้ย meditation เนาะทำสมาธิหรืออยู่กับลมหายใจอยู่ความสงบนะคะแล้วมันจะทำให้คุณน่ะมีไอเดียเนี่ยผุดขึ้นมาในตอนนั้นก็เป็นไปได้นะคะเขาบอกให้เชื่อในเรื่องของความสงบนะทำความสงบซะแล้วก็ให้เดี๋ยวมันจะมีไอเดียดีๆผุดขึ้นมาเกิดขึ้นมานะคะจากยานของคุณคืออย่าพูดพอพูดยานแล้วมันดูเป็นแบบโหสิ่งเวอร์วังสิ่งที่มันแบบโหดูเหลือเชื่ออะไรเงี้ยคือไม่หรอกจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้จิตเราเป็นจิตเราพบกับความสงบแล้วเนาะมันจะทำให้เราอะเกิดไอเดียดีๆผุดขึ้นมาได้จริงๆค่ะลองทำดูเนาะหรืออีกกรณีนึงก็คือถ้าเกิดกำลังอยู่ในสถานการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยให้ลองแบบนิ่งๆก่อนเนาะอย่าเพิ่ง take action หรือจะเพิ่งทำอะไรแล้วก็ลองอยู่กับตัวเองค่ะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเองแล้วเดี๋ยวอาจจะพบอะไรดีๆไอเดียดีๆเกิดขึ้นนะคะโอเคอันนี้สำหรับคนที่เลือกกองที่เท่าไหร่กองที่4นะคะสำหรับหินปลดหนี้นั่นเองโอเคมาถึงกองที่5นะคะกองนี้เขาชื่อว่าอะไรดูสิจำเขาไม่ได้อ่ะแต่เราชอบมากๆเลยนะอันนี้เป็นอะไรอ่ะใครรู้บอกทีดูสิใส่ไว้ในกล่องจนแบบว่าจำไม่ได้แล้วนะโอเคงั้นขอ1ใบนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่5กองนี้นะคะสีดำมาไวมากค่ะกองนี้ค่ะกองนี้เขาบอกว่า6 of Gabriel นะคะGabriel มาบอกอะไรเราเขาบอกว่า congratulations วันนี้น่าจะเจออะไรที่เป็นเรื่องของความสำเร็จเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะคุณน่ะได้ทำงานของคุณเสร็จสมบูรณ์แบบโห wonderful มากแบบเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีมากๆเลยนะคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะ move on หรือว่าเปลี่ยนไปสู่โปรเจกต์ใหม่ๆของคุณนะคะหรืออาจจะหมายถึงอาจจะได้รับรางวัลได้รับสกอลาร์ชิพได้รับทุนได้รับอะไรอย่างเงี้ยหรือรับการโปรโมทอะไรอย่างงี้แต่ช่วงนี้ไม่น่าจะอยู่ในช่วงการโปรโมทปะแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าถ้าอยู่ในช่วงคือเรียกว่าเป็น timeless ละกันคือไม่ได้มีเวลาจำกัดนะคะมาเข้ามาดูวันไหนก็คือวันนั้นแหละนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวที่น่าชื่นชมยินดีอะค่ะหรืออาจจะแบบมีการเริ่มต้นคือเรียกว่าเสร็จสิ้นจากสิ่งที่เราทำไว้มันได้รับความสำเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมันกำลังจะก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆที่มันน่าชื่นชมน่าที่เราจะต้องเข้าไปจัดการเข้าไปจัดการกับโปรเจกต์ใหม่ๆอ่ะเนาะแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วมันสำเร็จแล้วนะมันได้รับความยินดีแล้วนะมันเป็นช่วงเวลาของความชื่นชมยินดีอะค่ะไพ่ใบนี้นะคะออกมาสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับไพ่ใบนี้คนที่เลือกกองที่5นะคะโอเคถัดมาอีก1กองค่ะกองที่6อันนี้คือทัพทิมใช่ไหมสีฉ่ำมากๆสีฉ่ำมากนะคะโอเคสวยงามมาดูกันค่ะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ว่ามีอะไรอยากจะแนะนำสำหรับวันนี้บ้างนะคะโอเคขอ1ใบค่ะบางทีก็รู้สึกว่าเขาก็แอบจะ
ยังไม่ให้สับยากนิดนึงนะคะโอเคออกมาเป็นสีม่วง The World ได้ไพ่ Major ด้วยเนาะอันนี้บอกว่า Very Happy Ending ค่ะโอ้เป็นไพ่ใบที่เขาบอกว่า The World เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับเลยนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าอะไรบอกว่าการเหมือนกับครบรอบหมายถึงอะไรรอบของเซอร์เคิลรอบของวัฏจักรรอบของวงทั้งหมดเนาะแล้วก็อาจจะมีการในเรื่องของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณการเติบโตทางจิตวิญญาณหรือภายเขาเรียกว่าอะไรนะพลังภายในหรือว่าพลังไม่ใช่พลังภายในไม่ใช่กำลังภายในนะคือหมายถึงมันจะมีในส่วนของการเติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณของคุณนะคะคุณอาจจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในวันนี้เนาะแล้วมันทำให้คุณได้พัฒนาตัวคุณเพิ่มขึ้นนะคะหรือมันมีการสิ้นสุดลงของอะไรบางอย่างทำให้ได้รับความสำเร็จได้รับสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นหรือได้รับการพัฒนามากขึ้นนะคะต้องบอกว่าพอไพ่ใบนี้เกิดขึ้นเราให้มองทุกอย่างให้เป็นบวกไว้เนอะให้มองทุกอย่างให้เรียกว่าทุกอย่างที่มันเข้ามาค่ะมันคือสิ่งที่เราสมควรจะได้มันคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เติบโตของเราอะค่ะมันเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยสำหรับใบนี้นะคะ The World นะคะอาร์คแองเจิลไมเคิลด้วยเนอะเป็นไพ่ของอาร์คแองเจิลไมเคิลเนี่ยก็จะเป็นเทพที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของการ protection protector เนาะเป็นปกป้องนะคะคุ้มครองดูแลอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่ามีเทพองค์นี้อยู่ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะวันนี้สุขสมหวังสำเร็จนั่นเองนะคะโอเคสำหรับคนที่เลือกกองไพ่ใบกองที่6นะคะก็จบไปแล้วทั้งหมด6กองไพ่นะคะเป็นยังไงกันบ้างชอบไม่ชอบยังไงบ้างเอ่ยนะคะก็บอกได้นะบอกได้นะคะก็อันนี้เดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึงเผื่อจำกันไม่ได้นะคะ3กองนี้กองที่3เนาะอันนี้กองที่4นะคะแล้วก็ถัดมากองที่5แล้วก็เป็นโอ้ยกองที่5อยู่นี้แล้วก็กองที่6ค่ะก็ทั้งหมด6กองไพ่นะคะไม่รู้ว่าจะชอบไหมตรงไหมอะไรยังไงเนาะก็ต้องบอกว่าดูเป็นแบบgeneral เนาะดูเป็นแบบทั่วไปอะค่ะแล้วก็ในแต่ละวันเนาะอยากให้ได้พลังงานดีๆไปเริ่มต้นวันกันนะคะก็จะทำพยายามทำคลิปที่ออกมาเป็นในมุมของการให้กำลังใจกันละกันนะคะก็เดี๋ยวฝากคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะจะเป็นในส่วนของตัว pick a card อีกแหละนะคะมาดูกันว่าเราจะ pick a cardในรูปแบบไหนหัวข้ออะไรนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ